กราบสวัสดีกันนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอยู่กับผมพีเอ็มเซนเตอร์อีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็พูดมาก EP ที่6นะครับผมก็อาจจะมาบ่อยนะช่วงนี้เพราะว่าก็ไม่รู้จะคิดอะไรอะไอคิดว่ามันเป็นแบบว่าคน2คนพูดคุยกันนะมันทำยากนะคลิปมันสั้นนิดเดียวแต่มันทำยากอะนั่นคือแบบควรจะคิดบทเสร็จอัดเสร็จก็โหตัดต่ออีกนะฮะมันเหนื่อยนะไอคลิปแบบนั้นแต่มันแบบสั้นๆนะก็เลยแบบพูดมากบ่อยหน่อยแล้วกันครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือเอาจริงผมจะไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรนะคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคือตอนเด็กอ่ะหูเราอ่ะไม่รู้ว่าใครเคยเป็นไหมแต่ผมเคยเป็นแต่ว่าผมจะได้ยินแบบพวกแอนิเมชันพวกภาพยนตร์พวกการ์ตูนอะไรเงี้ยที่แบบพอจะพูดชื่อกันแล้วแบบหูเราจะฟังเป็นชื่ออีกแบบนึงอ่ะคือแบบตัวคนมันชื่อนี้แต่และแบบออกเสียงผิดออกเสียงนู่นออกเสียงนี่ผิดหรือบางทีแบบจำชื่อแม่งผิดไปเลยอ่ะก็นำมาพูดกันเลยดีกว่าก็คือสิ่งที่ผมจะพูดก็คือเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันมาดากัสการ์ไอพวกนกเพนกวินใส่สูทที่มันเป็นตัวเก่งๆอ่ะนะที่มันเป็นนั่นแหละไอตัวแรกเลยตัวโควาสกี้อ่ะคือมันออกเสียงว่าโควาสกี้ใช่ไหมไอตัวที่มันตัวสูงๆอ่ะแต่คือตอนเด็กผมได้ยินเป็นโฮวาสกี้ไงก็คือเป็นตัว H อ่ะตัว H โฮวาสกี้แล้วก็อีกตัวนึงตัวริโก้อ่ะที่มันเป็นพูดไม่ได้แต่มันจะกินของเข้าไปคือมันชื่อริโก้ใช่ไหมแต่ผมนั้นอ่านไม่ใช่ของฟังเป็นริปโป้จะไปรีโป้อยู่ในRVป่ะเนี่ยไม่ใช่ฟังเป็นริปโป้อ่ะคือแน่นะครูเด็กไม่รู้เป็นอะไรแต่ผมเป็นนะไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะไอ้2ตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้ตัวเนี่ยหนักสุดเลยคือไอ้ตัวกอริอาที่เป็นฮิปโปตัวอ้วนใช่มั้ยนั่นแหละคือมันชื่อว่ากอริอาใช่มั้ยแต่ผมนั่นฟังเป็นชื่อว่ากลัวเลียคือแบบว่าไอ้อเล็กที่มันพูดในฉากนั้นมันพูดแบบว่ากอริอ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 ามันพูดรวมๆเงี้ยผมนั่นฟังเป็นเกาะกัวเลียโอ้โหหูผมน่าจะอาการหนักแล้วเนี่ยพูดถึงรีโป้นะก็คือใครผมว่ามันต้องมีคนเคยอ่านตัวละครเนี่ยคือตอนแรกที่เห็นชื่อมันอ่ะผมก็ไม่รู้ไงว่ามันชื่อรีโป้ตอนที่ผมเริ่มไม่เอาใหม่ๆนะคือผมอ่านเป็นดูบุลูบูอะไรประมาณเนี้ยคือชื่อมัน LU บิดแล้วก็ BU ไงคือผมก็ยังแบบก็อ่านภาษาอังกฤษออกแต่คือไม่เคยเจอคำศัพท์อะไรอย่างงี้ไงตอนนั้นตอนเด็กๆอ่ะผมก็เลยอ่านเป็นลูบูก็เรียกลูบูมาตลอดแล้วพอผมมาได้กับมันพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยนายมีลูบูด้วยเหรอเพื่อนกูบอกว่าลูบูอะไรของมึงวะแล้วก็มีอีกตัวละครนึงที่แบบว่าโอ้โหตอนแรกคือแบบผมอ่านไม่ได้ไงวะไอ้ชื่อเนี่ยผมอ่านไม่ได้ไงคือตัวละครทูเลนน่ะโอ้อันนี้คือตัวนี้ผมชอบเล่นมากนะคือตัวละครทูเลนน่ะคือผมอ่านเป็นทุยเลน แบบ what the fuck คือผมอ่านเป็นทุยเลนได้ไงวะโอ้โหชื่อมัน TULLEN มันก็ทูเลนผมอ่านเป็นทุยเลนแบบโอ้ตายแล้วไอ้ภูมิเอ้ยภูมิก็โอ้โหเหมือนมาโชว์ความน่าอายโชว์ความโง่ตัวเองให้คนดูฟังไงไม่รู้นะก็ใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปติดตามผมนะทั้ง Facebook ทั้ง Instagram เลยนะครับผมก็ผมขอตั้งเป้าหมายไว้ตอนนี้คือ 1,000 Subscribe นะครับก็ฝากกดให้ถึงด้วยนะครับผมนะฮะและผมก็ขอประมาณผมก็ขอ50วิวเหมือนเดิมนะฮะคลิปนี้ขอ50วิวนะฮะก็หมดละบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบ๊ายบาย